วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่สันสนีนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัพป์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะวันนี้เป็นวันที่ได้ตื่นขึ้นมาทบทวนเรื่องของชีวิตแล้วก็เห็นว่าชีวิตนี่มันเป็นเรื่องที่พิเศษมากจริงๆไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรในทุกๆกวันทุกๆวันเป็นวันที่ เรามี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมวันนี้คุณแม่เห็นฝนเริ่มถอยห่างแล้วนะคะเมื่อวานนี้เริ่มร้อนแล้วแล้วก็วันนี้น้ำจากฟ้าก็พรมมามากเป็นพิเศษคือไม่ใช่ฝนเป็นน้ำค้างคะ่ะเราเดินดูน้ำค้างที่อยู่ที่นอกชาญของเรือนพักแล้วก็บอกเลยว่า ถ้าความชื้นมากขนาดนี้เรายังมีความชุ่มชื้นของชีวิตถ้าเรื่องหนึ่งหายไปมันยังมีโอกาสในอีกหลายๆเรื่องค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ต้องเข้าไปที่วัดเทพศิรินใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเองนะคะไม่ได้นานเลย ตอนช่วงก่อนโควิดต้องใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงกว่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนมันชะงักลงแต่การเดินทางเร็วขึ้นในวิธีการคือพื้นที่เท่าเดิมการเดินทางจากแก่งกระจานไปถึงกรุงเทพระยะทางเท่าเดิมแต่ความจอแจระหว่างทางน้อยลงชีวิตก็เร็วขึ้น เวลาที่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะบอกเลยว่าโอ้มันอยู่ที่ว่าเราบริหารปัจจุบันขณะอย่างไรถ้าปัจจุบันขณะเรามัวแต่รู้สึกมันขาดไปมันทอดทุนละไม่ลงทุนเพราะว่ามันไม่มีเหมือนเดิมเราจะยังช้าไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกทางเมื่อมีกิจต้องเข้ากรุงเทพเพราะว่า มีงานศพที่ต้องไปจัดการนะคะคุณพ่อของจอยเสียชีวิตเมื่อวานนี้ตอนเช้าคุณแม่ก็วางแผนเลยแหละเป็นเพื่อนโดยการบอกสังฆะว่าเราทําวัดเช้าเพื่อระลึกถึงลมหายใจของเราและลมหายใจของผู้ที่กําลังจะคืนเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทในขณะที่บินทบาทคุณแม่ก็ได้ไปเยี่ยมคุณลุง ซึ่งก็มีลมหายใจอายุก็จะ90แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังตาซสเวลาสวดมน์ก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะก็ยังยังสุขโตโลก,กับิทูนะคะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคุณแม่ก็เออดีเสร็จแล้วพอกลับมาก็ทราบข่าวคุณพ่อของจอยคือคุณพ่ออำนาจเนี่ยคืนลมหายใจก็รู้ละวว่าวันนี้ พิจารณาหารกลางวันและต้องเข้ากรุงเทพไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วคุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าความตายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราหรือว่าคนแก่ที่อยู่รายรอบตัวเรากําลังบอกอะไรกําลังบอกว่าถ้าคุณยังเป็นคนหนุ่มสาวคุณยังเป็นเด็กคุณอย่าประมาทโอกาสที่คุณมีอยู่คุณต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางเหมือนคุณแม่กําลังจะพูดว่า เราเนี่ยยังมีโอกาสมากมายค่ะคุณแม่ไปเห็นงานศพแล้วเอ๊ะเขาก็กำลังเอาแบบศพเข้าไปในโลงคุณแม่ก็ไปทันพอดีก็ไปส่งคุณพ่อเหมือนกับได้ไปได้ไปพูดคุยเรื่องการปฏิบัติล่วงหน้าก่อนแล้วประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิต ก็ยังเอาคุณพ่อมาเป็นครูว่าผู้ที่อยู่ในโรงศพเนี่ยกำลังสอนอะไรสอนให้เราที่นั่งอยู่ในงานศพเนี่ยหายใจให้เป็นหายใจอย่างไรยังไม่ตายทั้งเป็นเพราะชีวิตของเราถ้าเราฝึกหายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นตั้งแต่เด็กหนุ่มสาววัยอย่างพวกเราและคนชราเนี่ยเราจะมีชีวิตที่เกิดมาแล้วถูกที่ถูกทางจริงๆเพราะว่ามรคือหนทางทางอื่นไม่มีแล้ว ให้มีมรรคภาวนาไวา้แล้วคุณแม่ก็มีโอกาสได้เห็นลูกศิษย์หลายคนที่ไปรวมตัวกันทุกคนก็ไปอย่างรู้จังหวะของชีวิตแต่ถ้าเราจะต้องไปเจอกันไปแสดงความรักกันในงานศพคุณแม่ว่าเราเราต้องบริหารเวลาที่เหลือที่เราเจอกันเช่นเช้าน,นี้ใครอยู่กับใครเช่นวันนี้วันเกิดปตฐมอาตื่นขึ้นมาเอาวันเกิดเราก็ต้องมีความสุข เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอย่างถูกที่ถูกทางแล้วเวลาที่เราอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยถ้าวันสุดท้ายเราต้องอยู่กันในงานศพมันก็จบแล้วอะค่ะความสุขมันมีอยู่ในทุกๆวันเหมือนพระอาทิตยขึ้นทุกวันวันนี้คุณแม่ตื่นมาสักตีสี่นะคะตีห้าฟ้าสว่างแล้วค่ะสวยชีวิตสวยในทุกจังหวะ ของของช่วงเวลาถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกทางคุณแม่นั่งดูงานย้อนหลังแล้วก็ยังขอบคุณเด็กๆที่มีโอกาสใช้ช่วงโควิด19มาสร้างครอบครัวใหญ่ๆเป็นครอบครัวแห่งสติที่เราจะมีชีวิตที่เรียนรู้และเติบโตอย่างคนที่ใช้โอกาสเป็นเราไม่ทอดทิ้งกันในเวลาที่เรามีความทุกข์ อันนี้คุณแม่ต้องขอบพระคุณบรรดาผู้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะที่เราไม่ทอดทิ้งกันคุณแม่นั่งดูความความเป็นของผู้ที่บริหารชีวิตให้ถูกที่ถูกทางเช่นถ้าคุณเป็นเศรษฐีคุณต้องอยู่ถูกที่ถูกทางเพราะช่วงนี้คุณต้องให้คุณไม่ให้ไม่ได้ เพราะมันกําลังต้องการการให้ของคุณสิ่งที่คุณให้แค่เพียงโอกาสเล็กๆน้อยๆที่คุณดูแลบริวารของคุณคุณไม่ให้บริวารของคุณมันไปเหงาเศร้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันคืออะไรมันคือการช่วยโลกใบนี้การช่วยให้คนไม่ตกงานการช่วยให้คนมีงานทำการช่วยให้คนยังมีความสุขช่วยให้คนพึ่งพาตัวเองได้ช่วยให้คนเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างนี้ราคาเขาเรียกการสงเคราะห์ อย่างถูกที่ถูกทางเราไม่มีใครรวยมากกว่าขันแล้วล่ะค่ะเพราะเวลาที่มันไม่มีหรือตายไปมันก็เท่ากันหมดเลยเสมอกันหมดเลยคือมันก็มาเปล่าไปเปล่าอยู่ที่คุณจะบริหารคุณค่าของคุณอย่างถูกที่ถูกทางอย่างไรในชีวิตที่คุณได้ลมหายใจและถ้ามันเป็นลมหายใจแห่งสติ คุณก็จะมีสติปัญญาที่อารักขาชีวิตของคุณในระดับปัจเจกแล้วคุณก็ให้ในระดับมหาภาคได้คุณแม่รู้สึกว่าโควิด1 9ามันมาทำให้เราได้ทบทวนเรื่องเหล่านี้อย่าหลอกคอยอย่าหลอกคอยรู้จักจังหวะของชีวิตอยู่ให้ถูกที่ถูกทางมีสัมมาทิฏฐิเคลื่อนชีวิตของเราในท่ามกลางสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีโอกาสเพราะให้โอกาสอยู่อย่างถูกที่ถูกทางที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะที่ประเสริฐถ้าเราอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นทางของเราคือมรมีองแปรที่ของเราคือที่นี่และเดี๋ยวนี้ ถูกที่คือคุณมีปัจจุบันขณะอยู่บนทางอันประเสริฐก็ถูกที่ถูกทางไม่ตายทั้งเป็นแล้วคุณแม่ก็มองเห็นแสงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเช้าเตือนว่าคุณหมดเวลาไปอีกหนึ่งวันคุณได้มาในท่ามกลางการคุณการที่คุณต้องบริหารเวลาของคุณที่คุณหมดเวลาไปอีกหนึ่งวันคุณได้วันนี้มาอย่างคุณก็ต้องจากวันนี้ไปด้วย คุณได้ชีวิตมาคุณได้การเกิดมาคุณก็ได้การตายมาด้วยเราพบกันก็เพื่อจากพรากด้วยเพราะฉะนั้นบริหารการพบกันอย่างถูกที่ถูกทางพบใครในบ้านตอนนี้ชวนการลุกขึ้นมาขับรถเข้าไปใช้เวลาสองชั่วโมงบอกหลับนะคะหลับไปเลยเพราะมันเหนื่อยแล้วก็ไปตื่นก็ไปทันเห็นการปิดฝาโลงว่าโอ้ว่าเราจะไปเจอ จังหวะนี้ของชีวิตเราเฮ้ยตอนนี้เรายังหายใจเป็นนะ่ะก็เลยขอเขาแสดงธรรมไม่รู้จะกตัญญูกับลูกศิษย์ยังไงก็บอกว่าไปขอเจ้าหน้าที่เขามีไมโครโฟนอยู่คุณแม่ก็พูดธรรมะก่อนฟังสวดอภิธรรมว่าพ่อเนี่ยหรือว่าคุณอํานาจหรือว่าพ่ออํานาจในโลกเนี่ยสอนเราว่าเฮ้ยหายใจให้เป็นนะเคลียร์ให้จบอย่างถูกที่ถูกทางนะเคลียชีวิตให้มัน รู้ตื่นและเบิกบานก่อนที่จะไม่มีลมหายใจคุณแม่ก็ทำหน้าที่คือจริงๆแล้วผู้ใหญ่เด็กเนี่ยมันก็กระตันยูกันได้ทั้งนั้นแหละกระตันยูก็คือการรู้ว่าควรทำอะไรเวลาไหนอย่างถูกที่ถูกทางจริงๆแล้วเราต้องกระตันยูซึ่งกันและกันเลยกตันยูกระเวทีตาคุณก็คือสนองงานการเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอย่างถูกที่ถูกทาง เรามีโอกาสพบใครคนคนนั้นแหละญาติเราทั้งนั้นเรามีโอกาสกินข้าวกับใครคนนั้นแหละคนพิเศษของเราทั้งสิ้นเราได้มีโอกาสมองใครสักคนหนึ่งที่กําลังทุกข์แล้วไปถามเขาว่ารับใช้อะไรได้บ้างไหมนั่นแหละถูกที่ถูกทางไม่ใช่ฉันจะต้องทําอะไรกับเธอเธอเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ใช่ญาติฉันอย่างนี้ไม่ถูกที่ถูกทางมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกอย่าผูกเบรนหมายมัน่น ยับฮกเปนใหม่หมาคุณแม่รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่คุณแม่กลับเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อคืนนี้ก็มาถึงก่อนสองทุ่มครึ่งมาก่อนเวลาพราะก็กลับมาเวลาแป๊ะแป๊ะเ,เลยค่ะสองทุ่มครึ่งหมดแรงหลับเลยตื่นขึ้นมาถูกที่ถูกทางเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันรู้เวลามันรู้จังหวะถึงเวลาเหนื่อยก็ปิดสวิตช์ถึงเวลาตื่นก็เปิดสวิตช์นะคะตอนนี้ พาทิตย์สวยงามถึงเวลาต้องลุกเดินแล้วค่ะมีคนดูอยู่หรือเปล่าจ้าอฮะอ้อาวล่ะค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนได้มองเห็นว่ามันมีอะไรที่เติบโตในหุบเขาโพธิสัตว์นอกจากฝูงนกจะบินนะคะมาแล้วตอนนี้เราก็สังเกตว่าตอนที่คุณแม่นั่งทำรายการอยู่ท่านจำได้ไหมคะว่ามันมีนกเงือกอยู่ตรงเนี้ย เขาอยู่สองตัวคู่หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วพอเราลุกเดินอย่างเงี้ยเขาก็กระพือปีกเขาก็กระพือปีกแล้วก็บินพึบผึบผึบ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 คุณแม่ก็เอ้ยนกมันสอนอะไรนกมันสอนอยู่เป็นคู่พอมันบินมาคุณแม่ก็บอกอ่าลองไปดูซิว่าถ้าบินขึ้นมาแล้วเห็นอะไรไหมคะถูกเห็นนกไหมคะเนี่ยค่ะ ก็ไอ้นอกคู่นั้นราคามันสอนคุณยายไว้ว่ามันบินจากตรงเนี้พอเราลุกมันก็บินปึบสองตัวต่อไปถ้าเข้ามาอีกเขาจะเห็นนกฟูงนกเงือกเหมือนกันดูสิคะน่ารักนี่ยังไม่เสร็จอันนี้แม่ครูที่โรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักและสานติก็มาก็ถามว่าคุณยายจะให้นอกอยู่ตรงไหนบอกเธอก็ดูไปแล้วกันว่าเราทำยังไงเราเป็นตัวแปลกปลอมมานะ เพราะฉะนั้นเรามาอยู่กับเขานะแล้วเขาก็เขาก็มาโชว์เราแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เราก็เตรียมตัวหน่อยนะคะก็ยังไม่เสร็จค่ะอันนี้ทำสองวันแล้วก็มีมีมาอีกอีกนะคะพอบินละบินละอะ้วจะจบไหนละ่ะบอกเธอก็ลองนึกดูซิว่ามันจะไปไหนแม่ครูเขาบอกว่าเฮ้ยมันบินสองตัวผัวเมียมันบินมาตอนเช้ามันกลับที่พักตอนเย็นอ๋อ แม่ครูมันก็จินตนาการของมันนะคะมันก็เลยมาสร้างรางตอนเย็นเนี่ยพามาดูเลยนะคะที่ตึกของคุณแม่แล้วก็จะมาเจอเนี่ยค่ะมานี่ก่อนพ่านมานี่ก่อนเนี่ยค่ะมันจะมาเจออยู่ที่หลังของมันนะน่ารักไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เช็คอินเดินทางโดยนก <c oughs> คุณอยากเปเน,นี่ยค่ะสองคนผัวเมียความรักต้องซื่อสัตย์ก็เก็บลูกใจ ทำไงล่ะเก็บลูกใสแล้วอะ่ะเด็กๆช่วยคุณยายคิดหน่อยมีลูกใสแล้วตัวผู้ก็เอามาป้อนตัวเมียที่อยู่ที่หลังของมันค่ะเห็นไหมคะเรามีเรื่องเล่าเล้ากุศลถ้าเราถูกที่ถูกทางอีตัวนี้นะยางนะเดี๋ยวยายจะตามดูนะวพราเขาจะเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้เป็นหลังปรากฏว่า ตัวผู้ทำมาหากินป้อนนกแล้วเรามีนะคะมองเข้าไปเขาก็บินเข้าไปในป่าเนี่ยค่ะนกอ่ะอ่านะคะ,อะ,อะ,ะ,คะพอเข้าไปในป่านี้เขาก็กระโดดลอดเต้มพวกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเธอนี่น่าเอ็นดูมากเลยมีป่ามีต้นไม้มีน้ําดูน้ํานะคะดูน้ําคุณยายแบบน้ํามันเริ่มมันเริ่มแบบฝนไม่ตกมันก็เริ่มหลาก ที่มันเป็นแบบตกตะกอนก็ใสขึ้นหเออชีวิตมีความสุขแล้วพอมันมีความสุขมีน้ําเราก็เลยบอกว่าอเธอมาเกาะกระดอกบัวละกันจริงๆแล้วมันเป็นนกชนิดอื่นนะคะมันก็ไม่มีนกเงือกมาเกาะดอกบัวลรอค่ะเพราะตรงนี้มันมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะก็เลยว่าไหนไหนมันก็เป็นตระกูลนกเงือกและะะ้วค่ะอยู่กระดอกบัวอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลธรรมดาถูกที่ถูกทางพอดีตรงนี้มันมีบอ่อบัวด้วย แล้วมันก็มีดอกบัวอยู่พอดีถ้าเราจัดสรรทุกอย่างให้มันลงตัวขยะมันยังเป็นประโยชน์เลยและไอ้น,นี่มันไม่ได้ขยะโควิดมันไม่ใช่ขยะมันมาเตือนมาเตือนให้พวกเรารู้ว่าเธอจงอยู่อย่างถูกที่ถูกทางสามนุษยชาติอย่ากลายเป็นมนุษย์ขี้เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาอ้อ,อนบอนไปะขอปะไม่รู้เรื่อง ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแม้กระทั่งเทวดาจะบรรลุธรรมยังต้องลงมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาและมนุษย์ยังต้องฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เรารู้จักสิ่งเหล่านี้เราจะขนควายอย่างถูกที่ถูกทางไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนวัชพืชไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ดูนะคะดอกอะไรยายก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏว่า มันมาขึ้นถูกทีู่ดอมันอ่อมแซบอันนี้อ่อมแซบสีขาวนะนี่วิตามินดีมากถ้ามันไปอยู่ในกระเพาะเรามันก็เป็นวิตามินซีถ้ามันอยู่ตรงนี้มันก็เป็นดอกไม้ริมทางถ้ามันอยู่อย่างชนิดที่แบบรวมตัวกันสามัคคีมันมีคุณค่าในตัวมันก็กลายเป็นดอกไม้ที่อยู่ถูกที่ถูกทางเหมือนต้นต้อยติ่งเนี่ยอยู่ทีละต้นอยู่ทีละต้นมันก็ราคาถูกนึกออกไหมคะ แต่พอมันมาอยู่รวมกันมันเห็นคุณค่าในการอยู่เป็นทีมมันก็เลยกลายเป็นดอกไม้ที่งดงามเหมือนกันเลยชีวิตมนุษย์นี่มันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเราเห็นนะเดินผ่านเจ้านี้ไอ้เจ้านี้มันคงต้องการการเลื้อยนะเดี๋ยวเรามาหาแค่กระขัาวนะให้มันอยู่มันก็มันจะกลายเนี่ยดูสิค่ะทุกทุกอย่างเลยนะอีไม้เลื้อยเนี่ยนะมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่ง มันไปใช่ไหมดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันพุ่งไปหมดเลยแล้วมันพุ่งไปไหนสังเกตรหรือเปล่าล่ะลูกมันพุ่งไปหาไม้เลือมันไปจริงๆนะเจออะไรมันเกาะไปหมดเลยเจอยอดหญ้ามันก็เกาะไปก่อนมาอาศัยบางทีมนุษย์อาจจะต้องรอไม้คำ้ำเศรษฐีทั้งหลายคะ่ะตอนนี้คุณอาจจะต้องเป็นไม้ค้ำโลกไว้ก่อนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเขาจะไปหาท่านเนี่ย ถ้าท่านบอกว่าไม่ต้องมาหาแล้วครับผมทำเลยผมค้าโลกได้เลยท่านค้าจุนไปก่อนค่ะในกรณีที่ชาวบ้านอาจจะลําบากให้เขามีโอกาสนะคะอยู่ในความความทุกข์ของโควิดยังมียังมีเรื่องเล่าเล่ากุศลชวนเข้าเถอะค่ะชวนคนที่กำลังลำบากทุกยากมาทำอะไรดีๆเพราะคุณมีหนึ่ง คุณมีโอกาสคุณเป็นไม้ค้ำให้ต้นไม้เนี่ยเลื้อยขึ้นไปก่อนเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยมันขึ้นไปมันก็จะให้ร่มเงากับโลกเหมือนกันเหมือนเรามีชีวิตเราเห็นชีวิตอันหลากหลายเห็นการร้อยเรียงชีวิตเห็นการอยู่อย่างสงบหอยเล็กเกเหล่านี้เมื่อเอามาอยู่รวมกันมันกลายเป็นความสวยงามที่สงบโควิด -19 มันคือสิ่งที่โลกต้องเรียนรู้ว่า ชิ้นเล็กๆถ้าอยู่อย่างลงตัวอย่างถูกที่ถูกทางก็จะสวยงามไม่ต่างกับเรื่องที่มันใหญ่ๆแบบธุรกิจใหญๆ่ๆแต่การอยู่อย่างสงบไม่กระทบกันไม่ดิสยาการอย่าดราม่ามากนะอยู่กันอย่างสร้างสรรค์อยู่กันอย่างให้อภัยอยู่กันอย่างเห็นคุณค่าในการมาการไปทุกอย่างจะงดงาม คุณแม่เชื่อว่าโควิด1 9เป็นอีกหนึ่งในการพิเศษที่จะทำให้เราดีขึ้นสาธารณสุขประเทศไทยเก่งมากเก่งขนาดที่เรียกว่าวันที่15นั้นเราเห็นยอดการป่วยและการตายน้อยลงอันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่หยุดอยู่บ้านแต่จากเนี้ยประตูบ้านเริ่มแง้มแล้วค่ะคุณแม่ว่าทุกอย่างจะกลับมาถ้าประมาท คุณจะไม่ได้บทเรียนเลยแต่ถ้าคุณไม่ประมาทแล้วอยู่อย่างถูกที่ถูกทางเราจะถูกการปลดล็อกคราวนี้อย่างคนที่มีวินัยร่วมกันอย่างไรเราจะปลดล็อกชีวิตของเราอย่างคนที่เติบโตต่อไปอย่างไรเหมือนคุณแม่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราใช้เวลามากหน่อยกับการสำรวจกายใจของเราจนกระทั่งเราออกกำลังกายกำลังจิต กำลังสติปัญญาเป็นสิ่งที่รู้แล้วว่าโลกมันถูกพลิกได้ไม่มีใครครองโลกได้แต่ธรรมชาตินี่แหละที่มันสอนให้เรารู้ว่าจงถ่อมตัวและขยันให้มากเมื่อคุณมีโอกาสคุณอย่าใช้ชีวิตของคุณในท่ามกลางการมีโอกาสอย่างด้อยโอกาสคุณแม่ถอยห่างออกมานะคะถ้ามองไกลเราจะเห็นนกที่บินอยู่ เห็นไหมคะมองเห็นชัดเจนนะคะว่าทุกครั้งที่เราวาดอะไรลงไปในโลกนี้คนใกล้ก็เห็นอย่างหนึ่งคนไกลก็เห็นอย่างหนึ่งคุณแม่เล่าให้ท่านฟังว่าต้นไม้ที่คุณแม่ยกมาเนี่ยมันมีนกเงือกซึ่งเขาอยู่ก่อนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดเราเพราะเราไม่เบียดเบียน เมื่อเราเป็นอคันธุกะเรามาอย่างไม่เบียดเบียนเราก็กลายเป็นมีเพื่อนใหม่เมื่อมีเพื่อนใหม่เราจะสร้างอะไรแล้วก็เห็นใจเพื่อนเราหน่อยอย่าไปแบบอวดเก่งกูแน่แล้วก็ไปเปลี่ยนวัฒนธรรมเขาอย่าทําอย่างนั้นคุณแม่เข้าไปที่ปปากยอคุณแม่เนี่ยรู้สึกซาบซึ้งที่บอกว่าเขาเห็นเราเดินไป19คนใช่ไหมคะข้าวเขากมีอยู่ทานั้นคุณแม่บอกเอาเอาน้อยๆอย่อยาก,กังวลใจ ป้าคนณดึงส่งเสียงรล่ดมาว่าคนละสองเมตรท่านน่ารักไหมคะคนน่ารักเลยอะ่ะชาวบ้านน่ารักมากแล้วก็เป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเข้ามาเป็นสิ่งแปลกปลอมในบ้านเขานะเราก็เคารพเขาหน่อยเนี่ยมองไกลอีนอกสี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องบินไปทางนู้นหน่อยเนาะนะนะเดี๋ยวบอกเขาว่าเอ้ยมันมองมุมนี้นะ ข้างบนน่ะอีกสักหน่อยเป็นลูกนกรออยู่มันก็จะแบบแหมถูกที่ถูกทางจริงๆวันนี้จะพาท่านมาดูดอกไม้ค่ะยังมีคนดูอยู่ไหมฮะสี่ร้อยแล้วมาน,นี้จะตามมาไหมแฟนขับตัวจริงเสียงจริงนะคะวันนี้คุณแม่เปิดเร็วเพราะว่าคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่เดินออกกําลังกายในทุกเช้าแล้วคุณแม่ก็สํารวจธรรมชาติมีอะไรก็เล่าแหละถือเป็นการเล่าเรื่องเล่าเล่ากุศล เพื่อจะให้เห็นว่าทุกอย่างในความพยายามที่เรากำลังเรียนรู้อย่างถูกที่ถูกทางเนี่ยไม่มีขาดทุนไม่มีคำว่าขาดทุนเพราะทุกอย่างคือการบริหารทุนที่เป็นการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเราที่จะทำให้เราอยู่กับโลกนี้ในลมหายใจแห่งสติของเราเนี่ยไม่ทิ้งโลกนี้ไปเปล่า <laughs> นันทวันเธอดอนลี่โดยวิธีการแบบ ดักเร็วมากเลยนะอ่าเดี๋ยวจะให้มาดูเราพยายามที่จะมีเขาเรียกอะไรนะที่กักน้ําใช่ไหมเนี่ยน้ํามันมาใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่กักน้ําเขาก็ลองขุดดูแล้วก็เป็นแหล่งน้ําที่น้ํามันมาก็เห็นเส้นทางเลยนะพอน้ํามันมานะคุณแม่ว่าไอ้ต้นไม้ที่เราพยายามปลูกอยู่เนี่ยมันได้โอกาสจากการวางแผนเนี่ยแล้วมันก็ชูช่อแบ่งบาน เมื่อวานนี้ขับรถไปแล้วชี้ให้ดูว่านี่ไงกระประพฤกษ์สีชมพูเนี่ยออกดอกให้เห็นแล้วว่าที่เราวางแผนกันว่าไอ้ถนนเนี่ยมันจะเป็นซากุระบานแบบไทยๆเป็นอะไรที่แบบคนมาแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราเราก็มีสิ่งนี้แต่เราไม่เคยเอามันมารวมกันแบบถูกที่ถูกทางทีละเยอะๆมันก็เลยเป็นไงคะมันก็เลยต่างคนต่างมีแต่ตอนเนี้ย เราเข้ามาแล้วเราลองปลูกเนี่ยคุณแม่เริ่มมองเห็นลนะตอนแรกมันอยู่ไกลมากคุณแม่ก็ไม่เห็นแต่มาดูกล้องนันทวันจะเห็นหรือเปล่านะเราเห็นซากุระอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ซากุระญี่ปุ่นอันนี้คือกระลาปะเพึกใบมีขนอย่างเงี้ยนะคะที่นกเงือกเข้ามาเกาะตรงโน้นนะคะแล้วก็ขับรถไปคุณแม่เห็นเนี่ยคะ่ะเขาบานละเห็นต้นเดียวมีต้นเดียวแต่เป็นต้นเดียวที่เห็นป่ะเนี่ย อ,อัเนี่ยมันทําให้เราเห็นแหละว,ว่าถ้าหนึ่งฤด,ดูการปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นถนนซากุระบานเห็นแค่่อดเดียวแต่เป็น่อดเดียวที่มันดึงสายตาของผู้คนแล้วคุณแม่ว่าอ้นเนี้ยค่ะเวลามันอยู่เป็นทุ่งเลยเนี่ยมันจะต้องสวยงามเพราะมันเหมือนซากุระคุณแม่เนี่ยเคยไปญี่ปุ่นเมื่อประมาณสัก50ิปีนะ อามาบวชสี่สิบก็ห้าสิปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่บินญี่ปุ่นครั้งแรกอะไปในฐานะของตัวแทนนางแบบจากประเทศไทยซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกมันเป็นการเดินแบบกิติมศัก์ไม่ใช่เป็นนางแบบอาชีพนะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนเรื่องการใส่ชุดกิมินโน กิโมโนกับชุดไทยเนี่ยและปรากฏว่าคณะนางแบบจากประเทศไทยก็มีหนึ่งในนั้นคือคุณแม่เนี่ยก็ได้เดินทางไปที่สถานีโทรทัศน์ N h K ของญี่ปุ่นก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ใส่ชุดไทยแล้วเราก็ไปใส่ชุดกิโมโนเขาก็ใส่ชุดไทยในขณะที่เราก็ตื่นเต้นกับกิโมโนเขาก็ตื่นเต้นกับกับชุดไทยและเราก็ไปช่วงที่มีซาก,กุระบานแล้วก็ยัง ติดตาตึงใจว่าโอ้เวลามันทำอะไรกันอย่างถูกที่ถูกทางมันเป็นเชอริบัสมันมันโตพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นเลยว่าพลังมันมีดอกไม้กำลังสอนเราเรื่องพลังของชีวิตดอกเดียวคุณแม่ยังแอบเห็นมาเลยท่านดูสิคะ,ะถ้ามันทั้งหมดเลยนะเหมือนตอนนี้เราก็มองชงโคที่เราปลูกไปเนี่ยมองไปเลยค่ะชงโคที่บานต้นหนึ่ง เป็นสิบสิบดอกแล้วมันก็บานเป็นแถวไปเลยเราก็เลยรู้ว่า,าช่องคออยู่ดอกเดียวมันก็สวยสวยอยู่แล้วพอมันมาอยู่รวมกันมันชักเริ่มพอฝนตกนะคะลองดูนะเนี่ยคุณแม่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ยมีอยู่ประมาณยี่สิบก้นมันก็บานอ่ะมันก็เริ่มคุณคุณแม่เล่าให้ฟังคุณคุณแม่อยากให้ให้บอกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นดอกบานชื่นสักดอกหนึ่ง แต่พอมันมอยู่รวมกันหลายๆดอกบานชื่นก็งามเหมือนเราเป็นชงโคหนึ่งดอกพอมันมาบานพร้อมกันในต้นเดียวเราก็เห็นชงโคบานชื่นไปด้วยกันก็ไม่เห็นบานชื่นต้องอิจฉาชงโครหรือชงโคต้องอิจฉาบานชื่นไม่เห็นเลยไม่เห็นความอิจฉาของต้นไม้แต่เห็นแต่การพึ่งพิงอิงอาศัยคุณเคยเห็นต้นไม้มันอิจฉากันหรอคะชงโคมันก็ไม่ได้รู้สึกต่ำต้อยนะ เมื่อบานชื่นมาอยู่ด้วยและบานชื่นมันก็ไม่รู้สึกว่ามันด้อยค่านะเมื่อชงโคมันบานด้วยก็สรุปแล้วก็คือต้นเนี้คุณแม่ว่าแถวเนี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นที่นั่งที่จะดูน้ําดูฟ้าเห็นการมาการไปเห็นการเกิดการดับของชีวิตและแน่นอนค่ะคุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการทํางานอย่างหนักของอาสาสมาัครของเรา ได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะทำงานกันแล้วเห็นแล้วนะคะวันนี okay. ้จะพาขึ้นมานี่เลยค่ะตรวจงานเพื่อจะให้เห็นว่าเมื่อคืนนี้กลับมาสองทุ่มนะยังเห็นสองสาวปะปะกะยอกับไม่ชีอูดสับสับแปลงผักจนคุณแม่บอกว่า อาจารย์องูลนอนได้แล้วอาจารย์องุงูก็บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาอยู่เป็นเพื่อนไม่ชีเด็กอไม่ชีตะวนันทำไรลูกปรับหน้าดินปลูกผักปลูกรายจ้า เมื่อคืนนีนะ้ปลูกคณะไหนทีเออจริงด้วยลูกอ่าสวยงามใช่คุณแม่เห็นอาจารย์อง,งุนเมื่อคืนเนี้ยสองทุ่มครึ่งคุณแม่หมดแรงกลับมาจากกรุงเทพอง,งุนทาอะไรอง,งุนบอกหนูอยู่เป็นเพื่อนบอกที่เคยป่วยไม่ใช่หรอแต่สวยงามเนะาะเห็นไม่ชีอูดอยู่ด้วยอแม่ชีจูนน้องน้องวัยรุ่นก็อยู่ช่วงบ่าย อะไเข้าไปวุ่นเหรอปะป,ะ,ปะกยอดนะนี่ถามหน่อยเหอะอันนี้เราเพาะมาใช่ไหมล่หลกอันนี้เลิกเน่าอย่างคะ่ะบางต้นเลิกเน่าแลวค่ะเพราะว่าเรางดน้ำเออจะขาแล้วก็จะมีแทงยอดดีอ่ะอันไหนงดน้ําก็งดปายต้องขอบคุณนะคะลูกศิษย์เอาเอาอะไรนะอะโลเวล่าใช่ไหมหางจระเข้มาให้เราก็เริ่มมองเห็นแล,ะละ้วล่ะค่ะ ว่ามันมีมันมีแหล่งอาหารบางอย่างนี่มาและเจอคณะอืมเออเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมถ้ายกของหนักก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็หายจะ,ะมีกำลังเยอะยกของหนักก็เหนื่อย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ทำงานหนักอย่างไม่ต้องแบกถือความโกรธในใจ <c oughs> เคยโกรธไหมตะวันเป็นบางเรื่องใช่ค่ะ,คะ อ้าวเรื่องไหนเวลาโกรธมันก็ทุกเหมือนกันแหละ,ะคะโกรธตัวเองอโกรธตัวเองค่ะโกรธตัวเองว่าอ่าบางทีเหมือนเราไม่ได้ดันใจที่เราคิดเหมือนบางครั้งสังขารมันไม่ให้อะไรประมาณนี้คอย่างนี้เขาเรียกดันทุลัง<笑><笑>ดันทุลังอย่างอยากขดอยากขับรถที่เป็นรถจกอะค่ะรถแมคโครทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะไม่มีใครให้ทำมันอาจจะเกินกำลังผู้หญิงหรอกค่ะ คือจริงๆแล้วมันไม่ไใช่เรื่องผู้หญิงผู้ชายหรอกมันเรื่องการใช้ปัญญาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยู่ถูกที่ถูกทางไว้ก็ดีแล้ว <uma> ถ้าเราผิดที่ผิดที่ผิดทางเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราทำไมถึงทำไม่ได้ <uma> ในบางเรื่องที่เราก็รู้อยู่ว่าเราทำไม่ได้แต่เรามีป <uma> <ut> ัญญาเราก็ไปเอาคนที่ทำได้มาทำกับเราเหมือนเราก็มีอาสาสมัครมากมายเลยใช่ไหม งานไปเร็วมากเลยนะคะในช่วงโควิด19เพราะาเรามีอาสาสมัครอ่าพวดทำคอนทัวร์ทำไปบินโดนบินไปขุดน้ำขุดปลายบาดานว่าไปปลูกผักปลูกไปเนี่ยค่ะนิ้วสิบนิ้วมีไว้หยิบของใหญ่ไม่เห็นต้องเอานิ้วมาอิจฉากันจริงป่ะแล้วไม่เห็นจะต้องมานั่งทะเลาะก,กันว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันทำมากกว่าเธอทำไม่ได้เธอทำน้อยกว่าวไม่ต้องค่ะ อ,อ้ช่วยกันก็ขอบใจวันนี้วันพระนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงธรรมจักกับประวัตนสุแต่วันนี้ได้ข่าวว่าในอำเภอจะมาสวดมนต์ด้วยเพื่อเป็นวันพระนะจ๊ะค่ะคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากนะคะกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในเสถียรธรรมสถานคือทุกวันมันจะมีเรื่องราวดีๆที่อยู่ถูกที่ถูกทางเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอเลยค่ะ ก่อนไปงานศพคุณอำนาจตรงนี้ยังไม่มีกลับมาสองทุ่มครึ่งตรงนี้มีแล้วดูนะคะแล้วก็พรุ่งนี้คณะที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นอาหารของคนทั้งโลกไม่ว่าใครจะทำก็ตามเนาะก็ขอบคุณมากที่พวกเรามาบวชอยู่ด้วยกันอย่างมีโอกาสที่จะเห็นกันละกันคุณแม่แอบเห็นต้นโมก ล้วนึกถึงสวนโมกข์ขพพารา,ามขออนุญาตไปจบตนต้นโมกได้ไหมจะมาเลยค่ะคุณแม่อยากชวนทุกท่านได้เห็นว่าเพราะการที่เรามีครูบาอาจารย์ดีท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุสอนคุณแม่เรื่องปฏิจจสมุทบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชามีทุก์ก็มีถ้าอาวิชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรสวนโมกขพรรา,ามเป็นป่าที่ พูดถึงเรื่องการหลุดพ้นพลังแห่งการหลุดพ้นถ้ามีพลังแห่งปัญญาอาวิชามีไม่ได้เนี่ยค่ะคือโมกมันโมกป่าที่นี่มีเยอะมากเลยเราไม่ต้องไปซื้อหรือล้อมมาเลยต้นไม้พวกนี้คือต้นไม้ที่ขึ้นเองและเป็นต้นไม้ที่บานยังมีฤดูการของเขานะคะขอให้คุณอยู่ที่ตรงไหนคุณเป็นพลังของการหลุดพ้น อยู่อย่างถูกที่ถูกทางที่คือมีเฮียแอนนาวที่เป็นปัจจุบันขณะทางคืออริยมรรคมีองค์8เพื่อการพ้นทุกข์คือการหลุดพ้นพะละคือกำลังที่มีศรัทธาก็ต้องมีปัญญานะคะมีศรัทธามีปัญญาเมื่อมีศรัทธาแล้วต่อสิ่งไหนเช่นมีศรัทธาต่อหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่มีความเพียรเลยเพียรในการที่จะพ้นทุกข์เพียรที่จะปิดประตูนรกเพียรที่จะขึ้นไป อย่างชนิดที่เคยขี้เกียจนม่อยากลุกขึ้นมาทําก็ตื่นเช้าลุกขึ้นมาทําเนี่ยคะ่ะเพียรชอบมีสติประคองศรัทธาวิริยะซึ่งศรัทธาเนี่ยต้องใช้ปัญญาด้วยศรัทธาไม่ใช้ปัญญาก็งมงายและพอมีวิริยะคือความเพียรก็ต้องมีสมาธิด้วยมีสมาธิไม่มีความเพียรก็เป็นสมาธิก่อมสมาธิหลับหนีแต่สมาธิที่มีความเพียรและมีสติร้อยไว้ดูนะคะ อะไรคะตอบศรัทธากับปัญญาวิิยะกับสมาธิและมีสติ5นิ้วนี่แหละค่ะหยิบของยากให้ง่ายได้ถูกที่ถูกทางในปัจจุบันขณะอยู่บนมัรคาแห่งการตื่นให้ใช้พละหา้าเป็นการเคลื่อนชีวิตของคุณเพื่อการหลุดพ้นมีปัจจุบันขณะที่ร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานอย่างถูกที่ถูกทาง วันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่คุณแม่ได้ชวนทุกท่านเพราะคุณแม่เริ่มตรวจงานแล้วค่ะดูย้อนหลังใครมีคอมเมนต์เขียนมาเลยลูกอันไหนจะเก็บไว้ตอบคุณแม่ก็จะตอบจากนี้ไปนะเราจะไม่รอโอกาสว่าเราต้องเจอกันเราต้องมีมิทงกันเราต้องกลับไปวิสาขะที่เสถียรหนึ่งเราจะทำงานไปข้างหน้าคุณแม่ให้เวลาอีก3เดือนจากนี้ เอาเป็นว่าจากนี้ไปคือวันนี้วันที่21ใช่ไหมคะกว่าจะถึงวันที่6คุณจะเห็นทั้งหมดที่คณะไม่ชีอยู่กันอย่างถูกที่ถูกทางจะปลดล็อกให้กลับไปกรุงเทพได้หรือไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงไหนทําตรงนั้นให้ไม่มีอวิชาเกิดถ้าอาวิชาไม่มีทุก,ก็ไม่มีส่งความรักไปถึง ทุกคนเลยที่เป็นอาสาสมัครนะคะแล้วก็แน่นอนเลยไม่ใช่นี่ดูหมูปล่อยอยู่นะลูกหมูปล่อยดูยายอยู่อะปาหมูป่อยเขาบอกว่ายายจ๋าจะเห็นหมูปล่อยหรือเปล่าหมูปล่อยว่ายายเห็นหนูไหมล่ะถ้าเราสงบเราพบกันเสมอนะเราปล่อยวางกิเลสในใจของเราแล้วเราก็ใช้ชีวิตยอย่างถูกที่ถูกทางนะลูกอยู่ที่โคราชก็ขยันอย่าไปอยู่กับ กร์ตูนเยอะไปนะดูได้วันละชั่วโมงนะจ๊ะฝากความรักไปยังเด็กๆทุกคนขอบคุณแพนที่อยู่ที่ภูเกต็ตยายเห็นงานของหนูแล้วที่หนูทำขนมเคก้กตอนนี้หลานของยาย i s เไปเติบโตอยู่ในหลายจังหวัดนะคะแพรวอ,อยู่ที่ขอนแกน่นทำสลัดเพื่อใช้สลัดสุขภาพและไก่ย,ย่างของพ่อคือคุณชายโคสะ ช่วยคนที่ขอนแก่นแผนหลานยายกลับไปภูเก็ตภูเก็ตซิตี้ของหนูตอนนี้ภูเก็ตปิดอยู่ก็ไม่เป็นไรใจหนูเปิดลูกและทำขนมนะยายเห็นเมื่อเช้านี้ส่งไปยังบุคลากรของโรงพยาบาล ขอบคุณหัวใจโพธิสัตว์ของหลานๆทุกคนใายอยู่ที่ตรงไหนเช็คอินเข้ามาแล้วบอกยายว่าเราช่วยกันยกใจของเราให้สูงขึ้นในขณะที่เรากำลังเจอกับโควิด -19 เราเติบโตอย่างไรเล่ามาเลยลูกโลกสวยด้วยน้ำใจครอบครัวแห่งสติของเราจะช่วยการทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์คุณยายอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ หนูอยู่ที่ตรงไหนหนูบอกคุณยายมาหนูทำอะไรหนูเล่ามายายจะเป็นส่วนที่จะเล่าต่อและหนูต้องรู้ว่าความสุขของหลานๆทุกคนที่กำลังทำให้โลกใบนี้ผาสุขละงดงามอย่างถูกที่ถูกทางถูกเวลานี้มันทำให้คุณยายแข็งแรงแล้วเราจะเดินไปได้วยกันได้ดีอย่างมีสตินะคะส่งความรักไปยังครอบครัวหัวใจโพธิสัตว์ในไมโครเ n ็ตแ Family ทุกคนนะจ๊ะสงบเย็น เป็นสุขแล้วพ้นทุกข์อย่างไม่ช่วยคนอื่นไม่ก็สงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์นะจ๊ะธรรมสวัสดีลกูก